ก็เป็นเพลงใหม่เนาะค่ะเป็นชื่อเพลงว่าอะไรคะเกี่ยวกับอะไรให้แนะนำหน่อยค่ะชื่อเพลงว่าก็เธอน่ะน่ารักหรือว่า Baby Boy ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับคนที่ข้างรักมากๆคนนึงค่ะเพราะว่าเธอน่ารักมากก็ตามชื่อเพลงเลยค่ะเธอน่ารักจนเราแบบว่าชอบเธอไม่ไหวแล้วใช่ค่ะแล้วก็ฟีดแบคหลังจากที่ปล่อยเพลงเป็นยังไงบ้างคะก็ฟีดแบคดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าแฟนคลับก็แบบชอบกันเลยค่ะแล้วก็แอบฟีดเพลงทวิตด้วยอ๋อฟีดเพลงทวิตด้วยใช่ไหมและนี้ต้องมีเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกไหมคะนี่ก็วันที่19นี้แล้วค่ะใกล้แล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็มีพอจะแบบร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะหรือว่ายังแบบอุบยังไม่ได้ยังบอกเอาไว้เดี๋ยวมาร้องให้ฟังได้แล้วพวกเรามาร้องให้ฟังแน่นอนค่ะแล้วการทำงานในช่วงนี้มันโควิดน้องๆซ้อมกันยากมากไหมคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยยากแล้วค่ะเพราะว่าแบบมันก็คล้ายๆแล้วเนาะแบบว่ามาเจอมาซ้อมกันได้ค่ะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็คือต้องซ้อมออนไลน์เลยแบบว่าหันหน้าจอกัน4คนเต้นก็ไม่พร้อมกันเหมือนลำบากเลยตอนนี้เจอกันทุกวันแล้วค่ะทุกวันแล้วก็อยากให้ฝากถึงผลงานเพลงใหม่หน่อยค่ะค่ะก็ผลงานเพลงนะคะของพวกเราวงเพเซลนะคะก็ที่เพิ่งปล่อยออกไปก็คือเพลงก็เธอน่ะน่ารักหรือว่า Baby Boy นะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ฝากไปฟังได้ใน YouTube เพเซลแล้วก็ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามเพเซลนะคะก็ติดตามได้ทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok เลยนะคะเสิร์ชคำว่าเพเซลสำหรับ Instagram ก็เสิร์ชครับ Instagram กับ TikTok ก็เสิร์ชคำว่า My Pesel ค่ะแล้วก็ฝากเพลงวันที่จะปล่อย19นี้ด้วยใช่ค่ะก็ช่วยอวยพรท่านๆให้ผลงานครบรอบหน่อยค่ะรอบสมัยก็ขอให้ไทยนิวส์นะคะอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยค่ะก็สุขสันต์ Anniversary 2ปีนะคะก็ขอใหทุกคนแบบรักแล้วก็ขอให้เป็นช่องที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่แบบว่าชวนพวกเรามาขอบคุณมากเลยนะคะ